ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu King Yon นะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพฤหัสที่15ธันวาคมพ.ศ. 2565นั่นเองเหลือแค่ไม่กี่วันนะครับก็จะสิ้นเดือนแล้วเดี๋ยววันนี้พี่ต่ายจะพาไปดูรถหนึ่งรุ่นนะครับเป็น FC ที่อยู่กรุงเทพนั่นเองก็เดี๋ยวนัดวันกับลูกค้าว่าลูกค้าจะรับรถวันไหนนะไม่แน่ใจว่าลูกค้าเดี๋ยววันนี้ถามดีกว่าว่าให้ไปส่งที่ไหนส่งที่กรุงเทพหรือว่าจะลงมารับเองเดี๋ยวถามก่อนนะครับแล้วก็วันนี้มีทีมงานปล่อย1คันนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว X Series 4ประตูนั่นเองซึ่งเราเคยดูแล้วเอ้าเดี๋ยวเราไปดูรถที่เราจะถ่ายกันวันนี้ดีกว่าเชิญครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้นะเป็น FC จากกรุงเทพนั่นเองก็เดี๋ยวนัดลูกค้าว่าจะเอาไปส่งวันไหนกันดีนะหรือว่าลูกค้าจะลงมารับเองโดยสีที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นสีขาวขาวตัวนี้เราเรียกว่าเจ้าตัวขาวไซบีเรียนนะจะไม่ใช่ขาวมุกนะมันเป็นขาวที่สะอาดหมดจดมากๆมันมีชื่อรุ่นว่านะครับเจ้าตัว Space Cab Highlander 1.9 เกรด Z Gear ธรรมดานะครับสีขาวคันนี้นะราคาจะอยู่ที่ 796,000 บาทแต่ว่าถ้าเป็นสีอื่นก็จะเพิ่มอีก 7,000 บาทเป็น 83,000 บาทนั่นเองได้มาเลยนะครับไฟหน้าแบบพรีเมียมสุดๆนะครับมีไฟเดย์ไลท์มาให้ที่วิ่งยิบๆนะครับมันเป็นเจ้าตัวไฟเดย์ไลท์แล้วก็รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับเลนส์โปรเจคเตอร์แล้วแสงที่ให้ความสว่างเนี่ยจะมาจากหลอด LED นะครับเราเรียกไฟหน้าตัวนี้ว่า Isuzu Vision by LED นั่นเองตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วใครเลือกใช้รุ่นนี้จะได้ไฟตัดหมอกที่เป็นแบบหลอด LED มาเช่นเดียวกันกระจังหน้าหรูหราสุดๆสมกับเป็นตัวเกรด Z นะครับเพราะว่าเขาเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับโลโก้ Isuzu สีโครเมียมนั่นเองตัดด้วยสีเทาด้านบนมาพร้อมกับเจ้าตัวเคี้ยวที่มีความสั้นลงนะครับเล็กๆกระทัดน่ารักจริงๆเลยนะครับระบบความปลอดภัยของเจ้าตัวเกรด Z ตัวนี้เรียกได้ว่ามาครบจริงๆสมกับเป็นหนึ่งในตระกูลที่เป็นตัวท็อปไม่ว่าจะเป็นตัวระบบเบรก ABS นะครับพร้อมกับระบบช่วยเสริมแรงเบรกโดยอัตโนมัติทำให้เราไม่ต้องเหยียบเบรกแรงๆนะครับมันก็หยุดได้เหมือนกันแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันโดยเฉพาะไอ้ตัวออกตัวในทางลาดชันเนี่ยเวลาสังเกตไหมเวลาที่เราไปห้างสรรพสินค้านะครับทางมันชันมากๆเลยนะคือเวลาที่เราปล่อยเบรกนะครับมันจะหยุดให้อีก2วิเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตกใจนะครับแตะคันเร่งแล้วก็ออกตัวต่อไปได้เลยเตรียมตัวเดินทางได้มันก็จะบอกว่าประมาณนี้ยางที่ให้มาจากเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวยางบริสโตนเป็นอย่างที่ดีมากๆกันเลยทีเดียวแล้วก็ตัวหน้ายางของเขานะครับมาพร้อมกับหน้ายางที่มีความกว้างถึง255มิลแล้วก็แกมยางจะอยู่ที่65ขนาดแม็กนะครับตัวนี้เป็นแม็กลายใหม่ของปี2023นะครับแม็กลายสปอร์ตขนาด17นิ้วสีบรอนเงินมาพร้อมน็อตล้อ6ตัวคาลิปเปอร์ขนาดใหญ่มาพร้อมกับเจ้าตัวดิสเบรคขนาดใหญ่มันทำงานคู่กันนะครับเวลาที่หยุดเนี่ยมันช่วยให้หยุดได้อย่างมีความมั่นใจและก็ความปลอดภัยถึงมันเป็นรุ่นแคบนะครับแต่ว่าตัวการสะเทือนของมันเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวคอยสปริงมีเหล็กกันโค้งพร้อมชกอัพแก๊สให้ด้วยเรียกได้ว่าทั้งนุ่มแล้วก็หนึบกันเลยทีเดียวตัวนี้นะครับมันจะมีเจ้าตัวบันไดข้างมาให้บันไดข้างมันจะเป็นสีทูโทนนะครับก็ด้านบนมันจะเป็นสีดำด้านล่างมันก็จะเป็นสีบรอนซ์นั่นเองก็เรียกได้ว่าโหเทมาจากโรงงานกันเลยทีเดียวมาพร้อมกับความจบเฉียวที่เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED อยู่ด้านข้างของกระจกของเขานะครับเป็นกระจกไฟฟ้าที่สามารถปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นขับเคลื่อน2ล้อยกสูงเขาจะมีสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นตัวตนของเขาก็คือเจ้าตัว Highlander นั่นเองใบปัดน้ำฝนแบบ Built-in นะครับปัดได้เงียบปัดได้สะอาดแล้วก็มาพร้อมกับเสาอากาศที่ออกแบบให้มีความสั้นแต่ว่ารับสัญญาณได้ชัดเจนแน่เล็กแต่จิ๋วนะจะบอกให้รุ่นนี้นะครับเขาจะมีเจ้าตัวสัญญาณกันขโมยมาด้วยเรียกได้ว่าถ้าคุณล็อกรถด้วยรีโมทคุณไม่เปิดด้วยรีโมทเปิดปิดวิธีเนี่ยมันจะตะโกนแหกปากทันทีเลยทำให้เจ้าของรถเขารู้นะอันนี้เป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวมือจับของตัวรถนะครับมือเปิดประตูเนี่ยเป็นแบบโครเมียมนั่นเองตัวกระบะนะครับเป็นกระบะขึ้นรูปชิ้นเดียวขนาดใหญ่ลดรอยต่อนะครับเพิ่มความแข็งแรงทนทานนะครับลดโอกาสในการเกิดสนิมอีกด้วยความที่ใหญ่ของมันนะครับมันจึงทำใ
บรรทุกได้เยอะนะครับก็ตัวนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวไล่ฝ้ากระจกด้านหลังนั่นเองเอ้ยพึ่งเยอะพึ่งมาละสีขาวที่ไหนพึ่งมาทุกทีไฟเบรกดวงที่3ก็มีมาให้นะครับแล้วตัวนี้เรามาดูการสะเทือนด้านล่างกันบ้างของเจ้าตัวเกรด Z ปี2023ยกสูงคันนี้เขาก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวแม็กนะครับขนาด17นิ้วเหมือนด้านหน้าด้านหลังนะครับก็ยังคงเป็นดรัมเบรกเช่นเดิมให้ความไว้วางใจได้เวลาที่คุณต้องบรรทุกหนักๆนะครับดรัมเบรกบอกให้ฉันเอาอยู่ดิดแกห้ามหน้าเดี๋ยวฉันห้ามหลังเองนะครับเชสซีขนาดใหญ่บรรทุกได้เยอะแข็งแรงปลอดภัยนั่นเองแล้วก็เราไปดูเจ้าตัวช่วงล่างเขาบ้างนะครับรุ่นนี้นะครับใต้ท้องของเขาเนี่ยมันจะมีความสูงถึง235มิล นะแล้วก็การวางตำแหน่งของระบบการสะเทือนนะครับด้วยความที่เป็นยกสูงเนี่ยการวางตำแหน่งของแหนบมันจะวางไว้บนเพาแล้วก็มีแหนบแค่3แผ่นเท่านั้นนะถึงจะเป็นสปาร์คตอนเดียวแต่มันจะตัดอยู่ในตัวยกสูงเหมือนกันนะก็3แผ่นเหมือนกันนะอันไหนยกสูง3แผ่นหมดเลยจำง่ายๆนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวโชคอัพแกสมาให้ด้วยโอ้โหช่วยเพิ่มความนุ่มความนึบไปอีกอันนี้เป็นแนบของเขามีความใหญ่แล้วก็มีความยืดหยุ่นได้เป็นพิเศษเลยทีเดียวอันนี้นะครับไฟท้ายของเขามาพร้อมกับไฟท้ายด้านนอกที่เป็นเลนส์ใสด้านในมันจะมีลมดำมาให้แล้วก็หลอดไฟนะครับมันจะเป็นหลอดไฟแบบ LED ไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกหรือว่าไฟท้ายนะครับโอ้โหนะครับต้องบอกว่า Isuzu ของเราเนี่ยนะครับมีความหอมหวานจริงๆพึ่งเนี่ยตอมกันด้านบนก็3ตัว4ตัวอย่าตอดฉันนะเว้ยวันนี้ยังดวงแปลกๆอยู่นะครับเสื้อแขนยาวไปเกี่ยวปีกไก่ทอดไหมคะตกดินโอ้ได้ซื้อให้มากินอีกเอานะครับสัญลักษณ์ของความเป็นเกรด Z ก็อยู่ตรงนี้มือเปิดท้ายนะครับรุ่นนี้มันจะเป็นมือเปิดท้ายพร้อมกับโครเมียมมีกล้องมองหลังมาให้นะครับเอาให้ดูมิติด้านนอกที่เป็นด้านท้ายของเขาที่เป็นหล่อๆกันบ้างนะครับกันชนท้ายก็เจียจะหนับจริงๆไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับโอ้ยเอาเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันบ้างรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าใช้มากๆนะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่ต่ายจะพาไปดูภายในของเจ้าตัว Space Cab Highlander 1.9 เกรด Z สีขาว Siberian คันนี้ราคา 796,000 บาทมาเริ่มจากเจ้าตัวประตูแคปของเขาเลยมีขนาดใหญ่ออกแบบให้มีความกว้างนะครับเปิดกว้างได้ถึง90องศามันมีสีดำล้วนดำสนิทนะครับเท่มากๆเลยทีเดียวมือจับประตูที่แคปก็มีนะครับใช้สำหรับเปิดปิดประตูนั่นเองตัวนี้มีที่ใส่ขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตรมาให้พอตัดไปนะครับบริเวณเจ้าตัวแคปของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามันออกแบบให้มีความกว้างบวกกับประตูที่เปิดได้กว้างเนี่ยเวลาที่เราขึ้นลงที่จะใช้บริเวณแคปนะครับก็สามารถใช้ได้อย่างสะดวกนั่นเองไม่ว่าจะเข้าไปนั่งเข้าไปนอนเอาของเข้าไปเก็บนะครับตัวนี้ถอดยางอะไรตัวแม่แรงนะครับยกยางยกตัวรถแล้วก็อุปกรณ์ถอดยางอะไรก็จะอยู่ตรงนี้อีกฝั่งนึงนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะพื้นห้องโดยสารมันก็จะมีเจ้าตัวมันจะเป็นพรมสีดำนะครับ FC ถามมาว่าเอ้ยมันมีตัวชาร์จแบตเตอรี่ไม่มีตัวชาร์จแบตเตอรี่มาให้นะครับแต่ว่ามันจะมีช่องใส่ของมาให้นั่นเองที่เกี่ยวสัมภาระก็มีมาให้นะครับรุ่นนี้นะครับบริเวณด้านหลังของแคปเนี่ยเขาก็จะมีบุนุ่มมาให้มาพร้อมกับตัวผ้าบุหลังคาที่มันจะเป็นตัวสีเทานั่นเองนะครับแล้วก็ลำโพงเสื้อเหล่าสาวด้านบนมีมาให้ไฟส่องสว่างตรงกลางแล้วก็ด้านหน้ารุ่นนี้นะครับมีลำโพงมาให้มากถึง6ตัวเลยทีเดียวลำโพงที่อยู่ตรงหน้าตรงประตูข้างเนี่ยมีความใหญ่ที่สุดนะครับให้เสียงบึมบัมบึมบัมกันเลยทีเดียวแล้วก็สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับมันจะเป็นเจ้าตัวสีดำเงานั่นเองมีการบุนุ่มด้วยหนังมาให้เดินด้วยได้สีเทาเรียกได้ว่าโอ้เขานี่มาพร้อมกับความหรูหราจริงๆเลยนะครับเอ้าตัดไปที่บริเวณที่นั่งกันบ้างนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะหนังนะครับพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กด้วยรูปทรงของเบาะเนี่ยออกแบบให้มีการโอบกระชับนั่งได้สบายนะครับแถมยังไม่ร้อนอีกด้วยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีช่วยลดความร้อนก็คือเจ้าคูลแม็กนั่นเองและที่นี้ที่สำคัญนะครับเวลาตกหลุมกระเด้งกระดอนนะครับคุณไม่กลัวว่าตกก้นของคุณเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนมากเกินไปนะเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีดูดซับแรงสั่นสะเทือนให้อีกด้วยแถมยังนะครับสามารถปรับระดับของเบาะเนี่ยสูงต่ำไม่ว่าคุณจะตัวเตี้ยหรือตัวสูงคุณก็สามารถนั่งได้แบบสบายชิวๆเลยทีเดียวเอารุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับตัวฝาถังน้ำมันที่อยู่ฝั่งตรงนี้อันนี้ฝาถังน้ำมันเติมดีเซลนะครับตัวนี้เป็นฝากระโปรงปรับระดับไฟนะครับตัวนี้ถ้าคุณไม่ได้บรรทุกอะไรเลยคุณก็เอา0นี่แหละนะครับให้มันอยู่ระดับ0ถ้า300กิโลก็1นะครับถ้า200กิโลก็ไม่ใช่300กิโลเนี่ยก็1นะครับแล้วก็ถ้า350กิโล60ประมาณเนี้ยก็2แล้วก็ถ้าบรรทุกหนักมากๆก็เป็น3แค่นั้นปรับก็ง่ายมากเลยแบบนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวกุญแจเนี่ยมันมีกุญแจรีโมทพร้อมกับ Immobilizer นะครับมันมีการป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจป้อมหรือเป็นตัวที่ช่วยลดโอกาสในการเกิดการโจรกรรมนั่นแหละนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังทรงสปอร์ต3ก้านปรับระดับได้มากถึง4ทิศทางนะครับไม่ว่าจะขึ้นลงหรือว่า
โยกหุบเข้าหุบออกมันก็สามารถทําได้ที่พี่ต่ายกําลังถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเจ้าตัว Cruise Control ควบคุมความเร็วของตัวรถนะครับในขณะที่เราเดินทางไกลๆเนี่ยไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดควบคุมได้จากตรงนี้เลยส่วนฝั่งซ้ายที่เรากําลังเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับสะดวกและมีความปลอดภัยอีกด้วยไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนนนะครับตัดไปตรงหน้าจอตรงนี้นะครับมันจะเป็นเจ้าตัวมาตรวัดแบบ Super Vision แสดงข้อมูลการขับขี่นะครับได้แบบละเอียดสุดๆนะครับแล้วก็อ่านค่าได้ง่ายด้วยสามารถปรับระดับแสงได้อีกด้วยนะให้เหมาะสมกับความสว่างนั่นเองบริเวณคอนโซลด้านหน้ามันมีการบุนุ่มมาให้ด้วยหนังแล้วก็เดินด้วยได้สีเทาตลอดแนวนะครับพร้อมกับระบบความบันเทิงของเขาเนี่ยนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวหน้าจอที่มีขนาดใหญ่มากถึง7นิ้วแยกการทำงานซ้ายขวาแล้วก็ความละเอียดความคมชัดสูงมากๆมีความปลอดภัยนะครับด้วยกล้องมองหลังแล้วก็เส้นกะระยะนะครับแล้วก็รองรับสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นตระกูล Android หรือว่าตระกูล iOS แอร์ออกแบบไม่มีความหรูหราใช้งานง่ายมาพร้อมกับฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ตรงนี้นะครับมันต้องขึ้นแสงมันต้องขึ้นเป็นนั่นตลอดนะเนี่ยมันต้องขึ้นแบบนี้ตลอดไม่งั้นมันจะไม่เย็นนะเวลาที่เราไปล้างคาแคร์บางทีเขาแครชปึ๊บนี่หายไฟหายไปออกแต่ลมนะครับร้อนเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่าตัว AC มันขึ้นไฟสีขาวแบบนี้ไหมเอานะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเกียร์ตัวแซดนะครับมันดีด้วยว่ามันมีให้เลือกเกียร์ออโต้ก็มีเกียร์ธรรมดาก็มีแต่ว่าถ้าใครอยากได้ความสปอร์ตแล้วใจอัตราทดเกียร์ที่ต่อเนื่องนะครับเข้าเกียร์ได้เองแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บต้องตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดตัวนี้เลยตัวเกียร์ตำแหน่ง5-6เป็นเกียร์โอเวอร์ไดทั้งคู่นะครับให้ความประหยัดน้ำมันในความเร็วสูงนั่นเองแล้วก็กระปุกเกียร์ออกแบบให้มีความสั้นทรงสปอร์ตมาพร้อมกับฐานเกียร์ที่มีความหรูหราสีดำเงาหรือว่าดำเปียโนแบ็กมีการหุ้มหนังมาให้ด้วยแล้วก็บริเวณด้านข้างนะครับที่พักแขนของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะพักก่อนพักหลังนะอย่าแย่งกันเท้าแล้วกันนะครับมีการบุนุ่มมาให้ด้วยนี่อันนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 1,900 ซีซีนะครับพูดถึงเครื่อง 1,900 นี่ใครไม่รู้จักนี่เป็นไปไม่ได้นะมันดังมากๆเลยในโลกโซเชียลแล้วก็โลกของความเป็นจริงเทอร์โบแป๊บพันขนาดใหญ่ให้อัตราการตอบสนองทั้งเร่งแล้วก็เหยียบนะครับได้เล้าใจมากๆเลยทีเดียวเอ๊ะถ้าเหยียบแล้วมันค่อยเร่งนี่แรงม้าสูงสุดนะครับ150แรงม้าแล้วก็แรงบิดนะครับสูงสุดถึง350นิวตันเมตรอันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องของเขาเรียกได้ว่าออกแบบให้มีความโอ้อ่าหรูหรามากๆแม้กระทั่งห้องเครื่องยังหลาเพื่อทีนี้เรามาดูนะครับว่าเขามีความประหยัดน้ำมันมากน้อยเพียงใดกันเจ้าตัวเกแซคันนี้อัตราการประหยัดน้ำมันสิ้นเปลืองนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 15.2 กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองเอ้าจบไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณสัก 7:20 แล้วเดี๋ยวไปถ่ายคันนี้ลงเพจก่อนละกันขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนนะครับช่วงนี้อุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างจะลดต่ำมากนะครับ14องศาก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ